สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันสำหรับตัวนี้จะเป็นกันดั้มจียานอัลตรอนนะฮะ Tiger Wolf Mobile Suit ในจากซีรีส์ของกันดั้ม Build Driver ที่เป็นไฮเกรดนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องลำดับที่11นะครับแล้วก็ตัวจียานอัลตรอนเนี่ยก็น่าจะเบสมาจากนาตาคุนะครับในซีรีส์ของกันดั้มวิงนะครับตรงนี้มันจะเป็นทั้งหัวเสือแล้วก็หัวหมาป่าอันนี้น่าจะเป็นหมาป่านะครับอันนี้น่าจะเป็นหัวเสือนะครับอาวุธก็คือพวกหมัดแล้วก็ตรงไหล่นั่นเองนะครับแต่ว่าในการ์ตูนผมก็ไม่ได้ดูนะก็เอามาใส่อาศัยดูจากด้านข้างกล่องเนี่ยฮะทวินที่หยันแฟงนะฮะกงเล็บนะครับตัวเข่านะครับมันก็จะเรียกว่าจี้หยันเบเกอร์นะฮะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือโซลิวโคโอเรนนะครับแล้วก็วูฟเคนแล้วก็ไทเกอร์เคนนะครับตามนี้เลยก็สามารถถอดตรงไหล่นะฮะมาใส่เป็นหมัดได้นะถ้าดูจากในรูปนะพอดีว่าไม่ได้ดูในการ์ตูนก็เลยไม่แน่ใจราคาสำหรับจี้หยันอัลตรอนนะฮะ 1,800 เยนนะครับมีโล่ด้วยมีโล่ด้วยสวยนะมาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าครับผมก่อนอื่นก็มานับถุงกันก่อนนะครับก็ถุงที่1นะฮะถุงที่2 3 4แล้วก็5นะครับ5นี่จะเป็นถุงเล็กน่าจะเป็นชิ้นส่วนใหม่นะครับสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นคู่มือนะฮะจี้หยานอัลตรอนนี่ก็คือทั้งหมดนะครับภายในกล่องนี้ละจี้หยานอัลตรอนนะฮะคนขับนะครับก็จะคืออะไรเนี่ยไทเกอร์วูฟก็ใช้ชื่อก็คือเสือบวกหมาป่าเลยง่ายๆนะไทเกอร์วูฟนี่ก็จะเป็นด้านหลังรู้สึกว่าจะมีชื่อท่าไม้ตายอยู่ด้วยนะฮะอันติเมทซีเครตนะครับลิวโคโรโดไม่ดูว่าใช่ท่าไม้ตายหรือเปล่าถ้าใช่ไม่ใช่ไงบอกด้วยนะฮะทวินจี้หยานแฟงนะฮะโซลิวโคโลเอนนะครับแล้วก็จี้หยานชิวนะครับแล้วก็ตรงวูฟเคนแล้วก็ไทเกอร์เคนนะครับจี้หยานเบเกอร์สรุปแล้วตัวนี้มันน่าจะเน้นต่อยเตะหรือเปล่านะฮะในซีรีส์ผมไม่ได้ดูนะเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนอาวุธได้หมดเลยอ่ะนะโอ้สติ๊กเกอร์รอบเลยของตัวโล่นะครับโอเคอ๋อแขนยืดได้ด้วยก็เหมือนกับของทางนาตาคุนาตาคุมันก็ยืดได้นะถ้าจำไม่ผิดโอเคก็ไม่แน่ว่าแผงชิ้นส่วนเนี่ยมันจะมาจากนาตาคุด้วยหรือเปล่านะเพราะซีรีส์นี้ส่วนใหญ่จะทำใหม่เกือบหมดมีกากบาทก็คือตรงส่วนพวกนี้นะฮะกากบาท PC นะฮะแถวหนึ่งนะครับพวกนี้น่าจะเป็นชิ้นใหม่นะโอเคมีกากบาทตรงนี้อีก2มาเดี๋ยวเรามาดูแผงกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างเอ่ยเรามาเริ่มกันที่แผง A1 นะครับอันนี้จะเป็นสีเขียวทั้งแผงเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นทั้งกระโปรงหน้ากระโปรงหลังเป็นชิ้นอกเป็นชิ้นหัวนะฮะเป็นพวกนี้น่าจะเป็นชิ้นแขนนะครับลำตัวนะครับแล้วก็สำหรับ A2 นะฮะก็จะเป็นแผงเบิ้ลนะฮะตรงส่วนนี้นะครับเป็นชิ้นสีเขียวอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นแผงใหม่นะฮะสำหรับตัวนี้เลยนะครับผมแผง B1 ก็เป็นชิ้นสีเทานะครับแล้วก็จะเป็นน่าจะเป็นโอเคเป็นแผงใหม่เหมือนกันนะครับผลิต2018นะฮะเป็นชิ้นของขานะครับแล้วก็พวกนี้มันจะเป็นน่าจะเป็นชิ้นของแขนนะฮะเป็นส่วนที่สามารถยืดได้นะตรงนี้เป็นเท้านะครับแล้วก็จะมี B2 นะฮะมันจะเป็นแผงเบิ้ลตรงส่วนนี้นี่เบิ้ลตรงส่วนนี้มานะครับแผง B2 แผง C1 นะครับเป็นชิ้นส่วนของหัวหมาป่านะฮะน่าจะเป็นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ C2 เป็นชิ้นสีดำเป็นชิ้นโล่แล้วก็ของตัวเท้านะครับอันนี้เป็นชิ้นอกนะฮะ
ชิ้นของตัวช่วงเอวนะครับอันนี้น่าจะเป็นหน้านะฮะเป็นส่วนหน้านะครับ C1 แล้วก็ C2 นะครับแอง D1 ชิ้นสีเหลืองนะฮะก็เป็นหัวเสือนะฮะหัวเสือเป็นชิ้นเขานะครับอันนี้ชิ้นโล่เป็นชิ้นสีเหลืองของตัวหน้าอกนะครับแล้วก็เป็นพวกตัวกรงเล็บนะฮะต่างๆแล้วก็ชิ้นปีกซึ่งจะมีของ D2 ด้วยนะฮะซึ่ง D2 จะเบิ้ลตรงนี้นะฮะเป็นชิ้นปีกนะครับเป็นแผงใหม่อีกเช่นเดียวกันครับผมแผง E นะฮะเป็นพาร์ทชิ้นส่วนสีดำทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นในส่วนของพวกข้อต่อนะครับจอยต่างๆนะฮะแล้วก็มีมือนะครับตัวนี้มันจะเป็นแผงของเมื่อปี2013นะฮะก็น่าจะเป็นแผงเดียวนะครับที่มาในกล่องนี้ที่เป็นแผงเก่านะครับผมแผง F นะฮะแผง F ก็เป็นชิ้นข้อต่อหมดเลยนะเท่าที่ดูนะเป็นเบิ้ล2แผงนะครับแล้วก็เป็นแผงใหม่อีกเช่นเดียวกันนะฮะ2018นะฮะมีอยู่9ชิ้นส่วนแผง PC นะฮะมีมาให้2แบบนะครับเป็น PC 002กับตัว PC 6นะฮะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัว Sticker Foil นะฮะ1แผ่นนะครับแผงทั้งหมดนะครับของตัว Gundam Giant Ultron เนี่ยจะมีทั้งหมด12แผงนะฮะรวมตัว PC นะฮะชิ้นเล็กๆไปแล้วนะครับแล้วก็แผงเก่าเลยเนี่ยก็จะมีแค่แผง E แผงเดียวนะครับนอกนั้นกองนี้คือแผงใหม่ที่เราจะรวมเป็นGiant Ultron ซึ่งถือว่าโดยรวมนะถ้าตัดแผงนี้ออกไปนะคือตัวนี้นี่มันเป็นตัวใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าชิ้นนี้ที่เช่าเราเห็นเนี่ยพวกชิ้นหลังชิ้นเอวอะไรพวกนี้คิดว่าคงไม่ได้ใช้นะฮะแล้วแต่ว่าคงจะใช้พวกข้อต่อแค่นั้นเองนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับถือว่าดีเลยในซีรีส์นี้นะฮะ Gundam Builder นะฮะเพราะว่าเป็นการทำใหม่เกือบทั้งหมดแล้วก็หลายตัวด้วยนะฮะที่พบนะก็คือใช้แผงเก่าแค่ไม่เท่าไหร่เท่านั้นนะครับส่วนใหญ่จะออกแบบใหม่หมดเลยนะครับผมโอเคคร่าวๆนะครับสำหรับตัวGundam Giant Ultron นะฮะก็ประมาณนี้นะครับดูทรงแล้วน่าจะต่อออกมาสวยเพราะว่าแผงใหม่นะครับมีเยอะนะฮะสำหรับตัว Giant Ultron นะฮะได้รับการสนับสนุนนะฮะเปิดกล่องจากทางร้านกันพาวิเลจนะครับผมก็มีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้อีกเช่นเดียวกันนะฮะท่านเพื่อนชอบนะฮะก็สามารถกดลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะฮะก็ยังเป็นการตัดต่อด้วยโทรศัพท์มือถืออยู่อีกเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะเพื่อนๆที่ดูกันจนถึงท้ายคลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะสวัสดีครับผม